ัจฉนาประเทศที่นับถือแมวก็คือประเทศอียิปต์ค่ะในอดีตอียิปต์จะจัดงานฉลองเทพเจ้าแมวที่เรียกว่าพาชเป็นเทศกาลใหญ่กระทำกันในโบสถ์ซึ่งมีรูปปั้นหินของเทพเจ้าแมวประดิษฐานอยู่บนแท่นเทพเจ้ามีร่างกายเป็นสตรีเพศแต่มีศีรษะเป็นแมวมีพิธีเส้นสรวงด้วยเนื้อสัตว์น้ำผึ้งและผลไม้พร้อมสาวงามประดับศีรษะด้วยดอกไม้ออกมาร้องเพลงร่ายรำถวายเทพเจ้าอย่างสนุกสนานมีคนไปร่วมงานกว่า 700,000 คนจะจัดเทศกาลทำแมวอะไรก็ถูกแล้วนะว่าอียิปต์เขาจัดเพื่อบูชาแมวนั่นเองโอเคค่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครดูรายการเราบ่อยๆนะคะหรือว่าดูช่อง3อื่นๆ Original หรือว่า SD นะคะก็จะทราบว่าช่อง3เนี่ยมีโครงการดีๆมากมายเลยค่ะล่าสุดนะคะครอบครัวข่าว3ของเราก็ได้ทยอยมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมูลนิธิครอบครัวข่าว3ก็ได้จัดซื้อเครื่องมือตรวจเช็คการบีบตัวของทารกในครรภ์ค่ะแล้วก็การเต้นของหัวใจของทารกให้กับโรงพยาบาลบ้านแหลมเนื่องจากเครื่องเก่าเนี่ยที่มีอยู่ก็เสียไปนานแล้วไม่สามารถซ่อมได้ด้วยเพราะว่าไม่มีอะไรนะคะทำให้โรงพยาบาลนี้ก็ขาดแคลนเครื่องมือนี้ค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลก็บอกว่าจำเป็นต้องมีเครื่องมือชนิดนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยประชาชนที่ต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องนี้เนี่ยมีจำนวนมากเลยค่ะส่วนที่นราธิวาสนะคะมูลนิธิครอบครัวข่าว3ก็ได้จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเสียงซึ่งมีความถี่สูงให้กับโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่อำเภอยี่งอค่ะซึ่งก็มีความจำเป็นอย่างมากเช่นกันเพราะว่าที่ผ่านมามีประชาชนเกือบ 20,000 คนที่ต้องใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจร่างกายนะคะแต่ก็ไม่สามารถให้บริการได้ค่ะเมื่อมูลนิธิครอบครัวข่าว3ได้จัดซื้อไปมอบให้ก็จะได้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากเลยทีเดียวสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มูลนิธิครอบครัวข่าว3นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในภูมิภาคที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ก็เป็นการจัดซื้อด้วยเงินของประชาชนที่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะเยี่ยมเลยนะฮะซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันยังเรียกว่าทำงานได้ไม่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะเรียกว่า malfunction ก็ได้แต่ถ้าเกิดถึงขั้นแบบจงกระแบงนะฮะเจ๊งกระบงเลยเนี่ยก็ต้องเป็นถึงขั้น out of order นะครับคือใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับในส่วนของ medical equipment นะครับซึ่งใครที่อยากจะได้เพิ่มเติมนะฮะก็ลองส่งสื่อสารมากับมหาเรานะครับถ้าส่งมาที่รายการจะได้ไหมคะไม่ได้หรอกครับเราต้องไม่บอกที่ใหญ่ต่อเราก็เป็นช่วยสื่อสารให้ค่ะก็เป็นอันนี้เราก็ช่วยสื่อสารเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิก็ยังคงหนาวยังต่อเนื่องเนาะหนาวมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิก็อยู่เฉลี่ยประมาณ 10-14 องศานะคะพระสงฆ์ที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือว่าตามพื้นที่ภูเขาสูงเนี่ยเขาก็หนาวแล้วก็ต้องการผ้าห่มเครื่องนุ่งห่มที่เป็นไหมพรมเสื้อกันหนาวค่ะทางนางสาวสิรินาถกาสอนสุวรรณค่ะนักวิชาการศาสนาชำนาญการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลยนะคะได้เปิดเผยว่าจังหวัดเลยเนี่ยเป็นดินแดนแห่งอริยสงฆ์ค่ะซึ่งในช่วงฤดูหนาวก็จะมีพระสงฆ์ที่ต้องการเครื่องห่มกันหนาวเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังขาดหน่วยงานที่จะไปถวายปัจจุบันพระและสามเณรในจังหวัดเลยเนี่ยมีอยู่จำนวน 5,738 รูปนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยราชการเพียง 1,700 รูปซึ่งก็ยังมีพระที่ต้องการเครื่องห่มกันหนาวอีกประมาณ 4,038 รูปค่ะซึ่งหากผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะที่ต้องการนำเครื่องห่มกันหนาวมาช่วยพระในพื้นที่จังหวัดเลยเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ร่วมบริจาคได้ค่ะที่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลยนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์042-861-574ค่ะ042-861-574นะคะนะครับก็อาจจะเวลาไปเจอไงพระกำลังสมมตินั่งสมาธิอยู่นะแล้วเจอกำลังสั่งโอ้โหทีแรกนึกว่าโหนึกว่าพระที่ท่านของขึ้นเลยป่ะไม่ใช่หนาวหนาวต้องไปดูนิดนึงนะฮะซึ่งก็เคยก็มีประเด็นนะว่าสมมติพระเนี่ยพระที่เมืองนอกเนี่ยเขาใส่ไอ้ที่เขาเรียกอะไรลองจอนเหรอใช่ไหมลองจอนใช่ไหมที่เป็นเสื้อผ้าที่แนบเสื้อไม่ช่วยได้อันนั้นก็เลยกลายว่าเป็นอีกแนวนึงที่พระไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่กล้าใส่ก็บอกจะผิดหรือเปล่าไม่นะจริงๆก็คือใส่ให้สีเหมือนกับจีวรใช่ใช่เพราะพระที่เมืองนอกเนี่ยตอนที่เห็นเนี่ยคือบางทีใส่รองเท้าผ้าใบนะไม่มีปัญหาเลยเพราะมันหนาวจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะหนูว่าสำคัญมากเลยพูดถึงระดับความหนาวกันหน่อยไหมถ้าเป็นแบบ breezeก็เป็นลมเย็นเอื่อยๆสบายๆ ตามชายทะเลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็น cold หรือเอาชิลลี่ก่อนไหมชิลลี่นี่ชิลลี่ก็จะเป็นเริ่มเย็นเลยเหมือนนั่งชิลๆไม่ใช่นั่งชิลลี่พิกนะเหมือนเรานั่งชิลๆนั่งชิลๆเนี่ยคือชิลอันนี้แล้วก็เริ่ม
มาที่เป็น cold ก็คือเริ่มหนาวแล้วก็เป็น freezing นี่คือถึงขั้นเย็นมากหนาวมากถูกต้องนะครับจับสั่นเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดหนาวหรือทำยังไงดีหลายคนบอกง่ายนิดเดียวบางคนบอกหาทางออกในการดื่มเหล้าซึ่งอันนี้คือทางการแพทย์เขาบอกว่ามันไม่ควรนะฮะเพราะถึงเวลาถ้าสมมติมันอุ่นๆเนี่ยแล้วนอนไปเรียบร้อยเนี่ยเราพอร่างกายเราหายอุ่นอีกทีคือเดทเลยเราไม่ได้ห่มผ้านะฮะแต่ที่สิงคโปร์เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะตอนนี้ครับขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึงครับเขาบอกว่า city state to ban drinking in public places after 10:30 p.m. มีความเป็นไปได้ครับว่าสิงคโปร์นะฮะประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยฮะซึ่งเป็น city state ก็คือเป็นอันนี้เขาใช้คำว่าเป็นรัฐของข้าเป็นรัฐเล็กๆเป็นการย้ำว่าสิงคโปร์นะไม่ได้เป็นเกาะอย่างเดียวนะจ้าเป็นประเทศนะจ้าบอกว่าจะต้องมีการแบนดริงกิ้งนะครับในที่สาธารณะหลังสี่ทุ่มครึ่งไปกันใหญ่แล้วคือจะให้ดื่มแบนในที่สาธารณะใช่ค่ะอย่าดื่มกลมนะดื่มแบนอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าที่สาธารณะคือพวกพาร์คหรือว่าคือส่วนสาธารณะหรืออะไรงี้ไม่ใช่พวกผับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่แค่ฟังกันเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนะครับมานำเสนออีกทีถ้าเป็นงี้ได้นี่กูไม่ไปแล้วสิครับก็เลยบอกว่าก็ไปได้ไปเที่ยวไปดูนะฮะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์อะไรเขาก็ว่าไปนะเอามาที่เรื่องของนะครับcleft palate กับ cleft lip หรือเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่กันดีกว่านะครับมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยตอนนี้เดินหน้าช่วยเหลือเด็กโรคปากแหว่งเพดานโหว่ใน3พื้นที่หลังเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมีเด็กไทย1ใน700รายครับป่วยด้วยโรคนี้ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยนะครับก็เผยถึงสถานการณ์โรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยว่าเด็กที่เป็นโรคดังกล่าวเนี่ยมีปัญหามากในการดื่มนมในการดื่มน้ำในการทานอาหารการหายใจและรวมถึงการพูดอีกด้วยนะครับซึ่งตลอด14ปีที่ผ่านมาในมูลนิธิผ่าตัดไปแล้ว 9,000 คนเฉลี่ยก็ปีละ360นะครับซึ่งสำรวจพบว่าเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยทุกๆ700คนเนี่ยจะมี1คนนะก็ตกประมาณปีละ 2,000 คนเนี่ยที่มีภาวะโรคปากแหว่งเพดานโหว่หรือว่าถ้าแย่หน่อยก็คือทั้ง2นั่นเองนะครับหรืออาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมได้อาจจะรวมถึงการขาดสารอาหารหรือว่าการติดสารเสพติดของคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนนั่นเองนะครับก็เลยตอนนี้เตรียมที่จะลุยชลบุรีศรีสะเกษจังหวัดตากนะครับใน3จังหวัดนี้เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นคือก็เป็นการ heads up คือฮะ heads up ก็คือตั้งใจดูตั้งใจฟังกันนิดนึงว่าที่ไหนมีเผื่อว่าลูกหลานของท่านเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยก็พาไปรักษากันอีกทีนะครับก็คือว่าcleft lip หรือว่า hair lip เนี่ยคือปากแหว่งขณะที่ palate เนี่ยคือเพดานข้างบนใช่ไหม cleft palate ก็คือเพดานโหว่นั่นเองค่ะค่ะมาถึงช่วงที่หนูรอคอยพระเอกของเรามาแล้วพระเอกของเรามาแล้ววันนี้พระเอกจะพาไปไหนนะคะเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบค่ะที่เขาบอกว่าเป็นต้นแบบในการจัดการกับขยะจัดการกับขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการคัดแยกขยะที่น่าสนใจรวมไปถึงมีโรงเรียนเป็นห้องเรียนที่มีโมเดลที่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังงานจากธรรมชาติอีกด้วยค่ะโรงเรียนนี้จะชื่อว่าอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็มีรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกับ Scoop of the Day ค่ะบรรยากาศร่มรื่นบนเนื้อที่กว่า6ไร่ในโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายจิรศักดิ์จินตะวรมีนโยบายส่งเสริมและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนและคุณครูในการดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่แรกๆก็เป็นการแยกขยะก่อนส่วนผลที่ตามมาเนี่ยจากการแยกขยะเนี่ยมันจะเป็นผลได้อีกมากมายเลยเดี๋ยวผลที่ได้รับจากการแยกขยะโครงการง่ายๆเนี่ยกลายเป็นผลพวงซึ่งสามารถจะเอาไปต่อยอดแล้วก็ทำให้เป็นกิจกรรมของโรงเรียนแล้วสามารถจะเอาไปให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนประชาชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆเข้ามาดูได้ด้วยนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในโรงเรียนแห่งนี้คือการจัดวางถังขยะทั่วโรงเรียนกว่า10จุดโดยแยกประเภทของขยะแต่ละชนิดพร้อมด้วยภาพการ์ตูนน่ารักและข้อความเชิญชวนให้เด็กๆทิ้งขยะลงถังซึ่งจากการทำกิจกรรมขุมทองในกองขยะเพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2557พบว่าจำนวนขยะทั่วไปลดลงอย่างต่อเนื่องและขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจนเด็กๆสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นโมบายตกแต่งห้องเรียนรวมถึงอุปกรณ์ของเล่นอย่างกล่องหันษาและห่วงหันษาจนสามารถนำไปประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนกิจกรรมลดพลังงานประสานสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีห้องเรียนโมเดลเกี่ยวกับการใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างหลอดไฟประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าจากกังหันลมและไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับกิจกรรมเทอาหารใส่ถังพลังแก๊สมีการแปรรูปจากเศษอาหารที่เหลือใช้ในมื้อกลางวันของเด็กๆโดยผ่านกระบวนการย่อยสลายจากถังหมักก๊าซชีวภาพแล้วนำไปใช้ประโยชน์จากการหุงต้มรวมถึงนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษอีกด้วยได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติจะได้รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีพืชแบบไหนบ้างจะได้รู้ชนิดผักมากขึ้นด้วยค่ะครูกับนักเรียนก็ช่วยกันทำปุ๋ยหมักครับแล้วก็ใส่ขวดเป็นปุ๋ยหมักน้ำเหลวใส่ขวดแล้วก็ไปตั้งขายที่หน้าโรงเรียนได้เสียงสะท้อนจากน้องๆเหล่านี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโรงเรียนมีการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนในการจัดการขยะและรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวเด็กๆเองก็สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยและนี่แหละครับก็เป็นการจัดการกับขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชูศิลป์ทองประดิษฐ์อนุสรณ์สำนักงานเขตทุ่งคุจนส่งผลให้โรงเรียนนี้ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนต้นแบบแล้วนักเรียนที่นี่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนในครอบครัวและชุมชนรวมถึงยังเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกดีต่อสังคมอีกด้วยสิทธิพรโพธิถ่ายภาพอิสรพงษ์เตชแก้วข่าว3 Family รายงานขอขอบคุณคุณอิสรพงษ์เตชแก้วเป็นซิกเนเจอร์เขาอีกนะน่ารักยอดเลยธรรมดานะฮะแล้วเมื่อกี้ก็น้องก็ปลูกผักอยู่ตัวเองก็ไปเหยียบแปลงที่น้องปลูกนั่นพังหมดเลยไม่ใช่นะนะครับก็ที่เมื่อกี้เขาเรียกว่า waste management คือการจัดการขยะเนี่ยนะหรือเรียกว่า efficient ก็คือมันจะมี effective กับ efficient สองคำที่คล้ายๆกันอยู่นะฮะอย่าง effective คือเรียกว่าได้ผลประสิทธิผลแต่เมื่อกี้ efficient ก็คือมีประสิทธิภาพใช่ work ใช่ค่ะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยน้องๆ นักเรียนก็โชคดีนะที่มีคุณครูเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองใช่ไหมคะแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นโรงเรียนบางโรงเรียนก็ไม่มีคุณครูแต่เขาก็มีการสอนผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าทำไปแล้วได้ผลนะคุณครูให้ความนักเรียนเนี่ยให้ความกระตือรือร้นในการเรียนเพราะฉะนั้นเขาก็เตรียมที่จะขยายผลไปทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้รับการเปิดเผยจากพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าว่าโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะได้ผลเป็นที่น่าพอใจเลยโดยเฉพาะการเอาใจใส่ของครูนะคะทั้งก่อนเรียนระหว่างเรียนและก็หลังการเรียนค่ะขณะเดียวกันนะคะนักเรียนเนี่ย97%ก็มีความตั้งใจในการเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนที่โรงเรียนต้นทางด้วยเขาบอกว่าซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะขณะนี้ทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ก็ได้ทำความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเตรียมที่จะคัดเลือกครูที่สอนเก่งอีก40คนแบบบันทึกเทปการสอนเสริมค่ะสำหรับการเตรียมสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่า O-NET ใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะนำไปออกอากาศทางช่อง DLTV 14ในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางรัฐบาลก็มีความคิดที่จะขยายผลค่ะออกไปยังโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียน120คนขึ้นไปจำนวน 14,000 โรงเรียนทั่วประเทศนะคะโดยจะเริ่มในปีการศึกษา2558นี้โดยจะใช้งบจากโครงการ1คอมพิวเตอร์พกพาหรือว่าแท็บเล็ตต่อ1นักเรียนที่กันไว้กว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งอันนี้ก็ต้องถามนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอะไร one way communication นิดนึงหรือเปล่าเป็นการสื่อสารทางเดียวเพราะเด็กที่นั่งอยู่ทางอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะยกมือถามมันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะแต่เคยไปรับเชิญไปอย่างเงี้ยเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเขามีสาขาอยู่ทั่วๆไปในหลายจังหวัดก็คือพอสอนเสร็จปุ๊บจะมีเด็กไลน์เข้ามาเพื่อถามคำถามแล้วคำถามจะขึ้นที่หน้าจออีกอันนึงแล้วพอเราดูคำถามปุ๊บเราก็จะตอบกลับไปอาจจะดีเลย์สักประมาณสัก30 วิ 40 วิแต่ว่าก็คือถือว่าได้อินเตอร์แอคกันแล้วคิดว่าวิธีการนี้เป็นไงคะถ้าเนื้อหาเวิร์กและครูสอนได้ดีจริงๆนะพี่เต้ว่าเจ๋งเพราะว่าอย่าลืมว่าโรงเรียนกวดวิชานะหรือแครมสกูลทั้งหลายเนี่ยหลายๆสาขาเนี่ยเด็กนักเรียนไม่เคยเจอครูนะใช่ป่ะล่ะเรียนผ่านคุณครูที่เป็นเทคโนโลยีใช่ถ้ารูปแบบนั้นเวิร์กเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะบอกว่าการทำอย่างนี้จะไม่เวิร์กค่ะซึ่งโรงเรียนต่างๆนี้ก็อยู่ในรีโมทแอเรียเป็นที่ห่างไกลนิดนึงรีโมทแอเรียไม่รีโมทไงห่างไกลไง
เป็นชนบทเป็นรูรอลประมาณนั้นใช่รีโมทที่แปลว่าไกลเนี่ยจริงๆไอ้ที่เราใช้เปลี่ยนช่องเนี่ยมันคือรีโมทคอนโทรลคือการควบคุมในระยะไกลรีโมทคอนโทรลนั่นเองนะฮะทีนี้แน่นอนที่สุดว่าการที่จะทำให้เกิด attraction นะครับมีการดึงดูดเข้ามาว่าโอ้เด็กอยากจะมาเรียนอยากจะมีความสนใจมี attention คือความสนใจตามมาเนี่ยแน่นอนครับอยู่ที่เรื่องของคุณครูด้วยเหมือนกันนะครับว่าครูเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์มากน้อยแค่ไหนนะครับจะมีเขาเรียกว่าทักษะในการพูดอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เลยมีผู้ชำนาญการด้านการพูดเลยคือพี่จิ๊บวัสดุแสงสิงแก้วนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคในการพูดในที่สาธารณะหรือว่า public speaking ใช่เลยครับ selfie answer สำหรับเทคนิคการพูดในที่สาธารณะนะครับผมว่าจริงๆไม่ยากเลยนะครับมีด้วยกันสั้นๆ 2-3 ข้อนั่นเองนะครับข้อแรกก็คือต้องสร้างความมั่นใจกับตัวเองนะครับบอกจิตใจของตัวเราเองนะครับว่าเราทำได้มันไม่ใช่สิ่งที่ยากครับที่เราจะก้าวออกมาหน้าชั้นหน้าคลาสหน้าห้องหน้าจอนะครับแล้วก็พูดออกมาให้เป็นธรรมชาตินะครับนำสิ่งที่เป็นตัวเรามากที่สุดเนี่ยออกมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ประมาไม่เขินอายไม่ตื่นเต้นไม่สั่นเวลาที่อยู่เบื้องหน้าประชุมชนนะครับข้อที่สองนะครับหมั่นฝึกฝนนะครับเราอาจจะมีใจรักแต่ว่าการฝึกฝนนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและขาดไม่ได้ practice makes perfect นะครับอาจจะลองฝึกด้วยตนเองเวลาอยู่ในห้องส่วนตัวที่บ้านนะครับหรือว่าออกไปฝึกพูดต่อหน้าคนนะครับหรือเป็นคนในครอบครัวคนในแวดวงเพื่อนฝูงตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราเกิดความคุ้นเคยแล้วความชำนาญเชี่ยวชาญขึ้นมานะครับข้อที่3นั้นถ้าหากว่าสนใจจริงๆปัจจุบันก็มีคลาสนะครับมีหลักสูตรซึ่งเปิดสอนเปิดแนะนำให้เราได้มีโอกาสไปทดลองศักยภาพของตัวเองได้ไปฝึกพูดฝึกคิดนะครับกระบวนการความคิดที่จะออกมาสู่การพูดนะครับกระบวนการการใช้ภาษากายการใช้ภาษาตานะครับสื่อสารกับผู้ที่ฟังเราอยู่เนี่ยทุกส่วนล้วนมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากที่จะพูดให้คล่องในที่สาธารณะก็ขอเป็นกำลังใจให้และขอให้โชคดีนะครับ 2-3 ข้อนี้รับรองว่าได้ผลครับselfie answer นะ2สีที่สามารถพอจะช่วยได้เนี่ยสีแรกเนี่ยต้องมาเองอันนี้ไม่สามารถจะฝึกกันได้นะครับคือเรื่องของคาริสมาคือเสน่ห์ที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะด้วยเรื่องการวางตัวเรื่องของหน้าตาทรงผมแล้วก็ว่าไปนะครับส่วนอีกอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์คืออันเนี้ยเราจะกำหนดตัวเองได้ว่าเราจะเป็นคนเฮ้ยสนตลกนี่ก็ต้องนึกหรือจะมาแบบโอ้นักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนด้วยอันเนี้ยหาความพอดีและเด็กนักเรียนจะรักท่านอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันแค่นี้ก่อนนะคะช่วงหน้าเรามีเรื่องสำหรับคุณสาวๆมาฝากค่ะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนนะคะที่ไม่ควรฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ไปดูสาวยูเครนด้วยค่ะผู้หลงใหลในตัวการ์ตูนแอนิเมะโดยลงทุนทำศัลยกรรมจนเหมือนเชฟ